แมวขนคนบทของนายเฉลียวกับนางอัมไพและนี่คือรายการแมวขนคนโดยดีเจเปิ้ลหน่อยโอ้ยฟินแล้วค่ะวันนี้ทุกคนกลับบ้านได้คุณผู้ฟังคะแมวขนคนของเราวันนี้พิเศษสุดมากๆโหยนี่มันแบบเป็นความฝันของรายการเราเลยเนาะตุกๆเนาะใช่ค่ะเนี่ยเราเชิญพี่สันมาโนดพุทธานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพมาที่รายการแมวขนคนของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆพี่มาโนดน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้ทุกๆครั้งที่พี่มาโนดจัดรายการก็จะมีประโยคนี้เกริ่นนำก่อนเข้ารายการแล้ววันนี้พี่สันก็เกริ่นนำให้กับรายการเราค่ะแมวขนคนประจำสัปดาห์3ทุ่มจนถึง4ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มๆอยู่กับเราแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้คุณมาโนดพุทธานค่ะเสียงปรบมือกึกก้องนี่พูดหน่อยแบบว่าเป็นแฟนแบบแฟนคลับแฟนคลับพี่ซันแล้วสาธารณะรู้ไหมครับว่าดีเจเปิ้ลหน่อยเป็นทายาทของ อดีตดีเจชื่อดัง นักวิเคราะห์นักวิจารณ์เพลงคนทำค่ายเพลงเขารู้ไหมกันไหมครับนี่เป็นความลับมานานแล้วครับใครไม่เคยได้บอกอ๋อครับนั่นก็ปล่อยให้เป็นความลับต่อไปโอ้แต่ไม่ได้ตั้งใจเป็นความลับอะไรขนาดนั้นค่ะใช่คุณพ่อเป็นดีเจแล้วก็เป็นนักเขียนนักวิจารณ์อันนี้ก็คุยกับพี่ซันเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์รุ่นแรกๆเลยใช่ค่ะเคยมิกเสียงให้รายการโลกดนตรีด้วยถ้าที่ผมจำได้นะค่ะครับน่าจะอารมณ์นั้นค่ะหนูเกิดไม่ทันค่ะผมคุ้นเคยกับคุณพ่อเลยอ๋อก็วันนี้จริงๆนั่งคุยกับพี่ซันข้างหน้าก่อนเข้ารายการค่ะครับก็วนกันไปวนกันมาเจอแบบโอ๊ยตายแล้วทำไมโลกมันกลมขนาดนี้ครับโยงกันไปโยงกันมาแล้วก็เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับพี่ซันกันมีหลายคำถามมากที่เราอยากคุยค่ะพี่ซันคะเราไม่แน่ใจว่า1ชั่วโมงของเราจะพอหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเป็นทีละพอยต์ละกันเนาะก่อนคุยกันเลยอยากถามว่าจริงๆแล้วเวลาเนี้ยคืนของวันพฤหัสบดีถ้าพี่สันไม่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะปกติทำอะไรคะพี่มันตอบลำบากเพราะว่าบางคืนมันก็ไม่ปกติถ้าปกติอยู่บ้านผมก็จะเข้านอนสักประมาณ4ทุ่ม3ทุ่มนี่ก็คือนั่งคุยกับภรรยาบางทีก็เล่นกีตาร์บางทีก็นั่งเขียนความคิดอะไรต่างแต่ที่ว่าบางทีมันไม่ปกติเพราะว่าผมทำรายการทีวีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปในพื้นที่ต่างๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางคืนวันพฤหัสผมอาจจะนอนอยู่ที่เกาะเหลาอยู่กับชาวมอแกนชาวเลนะครับบางคืนอาจจะนอนอยู่ที่ดอยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็จะเป็นสองแบบครับก็เอาเป็นว่าแล้ววันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงวันนี้ก็เป็นพิเศษครับเพราะว่า4ทุ่มพี่สันจะยังไม่ได้นอนแน่นอนค่ะเพราะว่า4ทุ่มเพิ่งรายการจบครับก็ตอนแรกทางคุณตุ๊กๆคุณตุ๊กๆใช่ไหมครับบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ออนไลน์ก็ได้แต่ผมอยากมาโอ้ผมชอบบรรยากาศการนั่งในห้องส่งแล้วก็ได้คุยกับนักจัดรายการได้คุยกับดีเจค่ะโอ้ยินดีแล้วก็ดีใจมากที่พี่ซันมาด้วยค่ะตอนแรกเราหวั่นใจนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็ต่างคนต่างมาจากแบบที่ไกลมากเพราะนนมาจากแจ้งวัฒนะซึ่งแบบโดยปกติแล้วถ้าฝนมันตกเนี่ยมันจะแบบลุ้นมากค่ะว่าแบบน้ำท่วมไม่น้ำท่วมมาได้ไม่มาได้อะไรเงี้ยพอฝนตกเราก็เริ่มใจเสียค่ะแล้วเราก็เริ่มโทรหากันว่าแบบเอาไงดีถ้าเกิดว่าป้าหน่อยมาไม่ทันพี่ซันทำยังไงแล้วยังไงหน้ารายการเราจะเกิดไหมหรือเราจะออนไลน์ถ้าออนไลน์ก็จะแบบจะปลอดภัยกว่าจะง่ายกว่าว่ามันจะแบบทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนอื่นออนไลน์อาจจะง่ายนะแต่สำหรับผมออนไลน์เป็นเรื่องยากมากเพราะผมไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือแบบนี้ใช่ไหมค่ะแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันค่ะพี่ซันเวลาออนไลน์ยังไงก็ไม่เหมือนสำหรับคนหน่อยรู้สึกว่าพอออนไลน์มันก็เหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเราไม่ได้แชร์อากาศร่วมกันอธิบายยังไงดีแต่ว่าดีใจมากค่ะที่วันนี้พี่ซันได้มาดีใจเช่นกันที่ได้มาแถวนี้ครับมีหลายๆ รายการของพี่มาโนดเมื่อกี้ที่บอกไปรายการที่ต้องไปต่างจังหวัดนี่กับไทย PBS อันนี้ของไทย PBS ครับค่ะชื่อรายการว่า
สามัญชนคนไทยสามัญชนคนไทยน่าสนุกมากเลยค่ะเมื่อกี้ตอนเราก็นั่งฟังพี่ซันเล่าให้ฟังข้างนอกว่าแบบเอ้ยต้องไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้แล้วแบบโลกมันกลมจนแบบอ๋อเคยสัมภาษณ์ญาติมาหน่อยด้วยครับ เดี๋ยวต้องไปตามดูเพราะว่าหลังจากที่หยุดโควิดไปพักใหญ่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่ซันก็เริ่มแบบว่าได้ออนไซต์ไปทำงานแล้วเนาะมีช่อง YouTube ด้วยครับมาโนชพุทธัน Official ฮะมีสกู๊ปเพลงนั่งลงก่อนสิไกลครับเพลงที่เราเพิ่งได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ฮะ8นาทีนะคะเพลงนี้8นาทีนิดๆครับค่ะแต่ยังไม่ใช่เพลงที่ยาวที่สุดของพี่ซันใช่ไหมคะถ้าอัลบั้มชุดนี้ยังมีเพลงอื่นที่ยาวกว่าโอ้ครับชื่อเพลงความรักในสายลมอันนั้นจะยาวประมาณ10นาทีกว่าครับค่ะแต่ถ้าเพลงยาวที่สุดของผมอยู่ในอัลบั้มชุดไตรภาคค่ะอันนั้นชื่อเพลงไกลค่ะเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นแบบเพลงเดียว40นาที ตอนแรกที่แบบฟังเพลงของพี่ซานเราก็แบบโอ้ยแบบคือโดยที่เวลาเราจัดรายการวิทยุเนี่ยเราเห็นเพลงเนี่ยเพลงก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ3นาทีครับ4นาทียาวๆเลย6นาที5นาทีครึ่ง6นาที8นาทีก็จะแบบปึ๊บนิดนึงว่าอุ๊ยเพลงนี้8นาทีนึกอีกทีไม่แปลกหรอกเพลงพี่ซันไงไม่แปลกหรอก8นาทีแต่ว่ามันไม่ใช่ความพยายามที่จะแปลกหรือแตกต่างนะครับแต่มันก็มีเหตุผลของมันไงเพราะว่าเพลงที่ผมอยากจะนำเสนอมันมีเรื่องที่ยาวค่ะครับค่ะอย่างสมมติมีอยู่เพลงนึงชื่อเพลงอยู่อยุธยาอยู่อัลบั้มเก่าผมนะอันนั้นก็13นาทีอย่างเงี้ยทำไมมัน13นาทีผมก็มานั่งนึกโอ้โหประวัติศาสตร์อยุธยาเขาตั้ง417ปีผมย่อเหลือ13นาทีนี่ก็เก่งมากแล้ว ใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นฉบับแบบรวบรัดครับ13นาทีอย่างนี้เวลาทำเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่อย่างว่าครับเพราะว่าจุดเป้าหมายของผมมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จให้มันโด่งดังหรือให้มันฮิตหรือให้มันขายได้เพราะผมรู้ว่ามันไม่ฮิตหรอกผมรู้ว่ามันขายไม่ได้หรอกผมรู้ว่ามันก็แต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทำสนุกที่ได้ทำอย่างนี้ค่ะครับสนุกที่ได้เล่าเรื่องผ่านท่วงทำนองแล้วการเรียบเรียงเสียงประสานแบบนี้ค่ะสนุกที่ได้มานั่งคุยอย่างเงี้ยผมยังสนุกกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยังสนุกผมคิดว่าคงสนุกแบบนี้ไปอีกนานทีเดียวครับค่ะในสกู๊ปเพลงนั่งลงก่อนสิไกลเนี่ยเล่าว่าหัวใจของอัลบั้มมันคือความถูกที่มนุษยชาติมีทำไมถึงเจาะจงว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้อ่ะพี่ซันเพราะว่าอย่างผมเป็นคนมุสลิมก็จริงแต่ผมอยู่ในสังคมพุทธศาสนาใช่ไหมบ้านผมอยู่บนพื้นที่วัดโคกผมเรียนโรงเรียนแรกคือโรงเรียนวัดตึกเขาอยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับลูกศิษย์วัดเพราะฉะนั้นใกล้ชิดกับทัศนะใกล้ชิดกับความคิดเรื่องศาสนาพุทธและศาสนาพุทธที่ท่านศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านทำหลักๆผมเห็นคือพยายามทำให้คนพ้นทุกข์นำเสนอหลักการนำเสนอวิถีทางที่ทำอย่างไรมนุษย์จึงจะพ้นความทุกข์ได้ท่านหรือหลายท่านพูดว่าคนเราเกิดมาก็มีทุกข์เลยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า 2,500 กว่าปีที่มีแนวคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพยายามทำให้พ้นทุกข์นั่นแปลว่ามนุษย์มันต้องทุกข์มากแน่ๆเลยผมก็เลยคิดว่าผมอยากคุยเรื่องนี้นำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าหันไปทางไหนมันก็มีแต่เรื่องของความทุกข์แม้แต่ขณะที่มีความสุขมันก็ยังไม่แน่เลยว่ามันสุขจริงหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะโดยหลักการของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าคือมันไม่ใช่ให้สุขหรือให้ทุกข์เลยให้นิ่งให้ว่างให้ว่างให้เป็นศูนย์ให้เป็นศูนย์ครับบางทีก็ใช้คำว่าสุญญตาอะไรอ่ะใช่ไหมครับก็คืออยู่กลางกลางไว้ทุกสุขก็คือสุขก็ไม่ใช่ครับถ้าเกิดจะให้ถึงเป้าหมายของศาสนานะครับเขาใช้คำว่าสมมติเราเห็นอะไรก็ตามก็ให้รู้อย่างซื่อคือรู้ไปเยอะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยว่าโอเคเปิ้ลหน่อยผอมหน้าตาอย่างงี้พูดอย่างงี้สวยหรือไม่สวยเราจะไม่รู้เราจะรู้แบบซื่อๆแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะไม่ไปปรุงแต่งว่าอย่างงี้สิสวยอย่างงี้สิไม่สวย
อย่างนี้ที่ทำให้เราลื่นรมอย่างนี้ทำให้เราไม่ลื่นรมค่ะอันนั้นเราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมค่ะครับรับรู้อย่างที่อย่างที่เขาเรียกว่ารู้อย่างซื่อๆรู้อย่างซื่อๆครับแล้วก็ให้เข้าใจด้วยว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละที่เรียกว่าตถาแบบที่เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าตถาคตค่ะก็คือพระองค์ท่านคือมันเป็นมันอย่างนั้นแหละค่ะโหนี่คือแบบว่าลึกกว่าเราที่เป็นศาสนาพุทธไม่ใช่ครับผมว่าเพียงแต่ดีเจอาจจะไม่ปั้นคำพูดแบบผมแต่คงจะสัมผัสได้เข้าใจรู้สึกอยู่แล้วแต่ไม่ปั้นคำพูดออกมาแบบผมแต่ผมนี่เป็นคนที่จะปั้นคำพูดออกมาให้ฟังแล้วเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับแต่พอจากฟังจากเพลงแล้ววิธีที่พี่ซันใช้ในการคุยกับคนฟังพี่ซันเลือกเหมือนกับเล่าให้คนหนึ่งฟังซึ่งก็เป็นชื่อสมมุติขึ้นมา คนคนนั้นชื่อว่าไกลใช่ไหมคะทำไมถึงยังคงเลือกไกลมาฟังสิ่งนี้จากเราอยู่คะไกลมีที่มาหลายช่องทางอยู่เหมือนกันค่ะถ้าที่มาครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากนิยายที่ผมพยายามเขียนตอนทำนิตยสารบันเทิงคดีชื่อเรื่องไกลเลือดตกในตัวละครเนี่ยชื่อไกลฉายาเขาคือไกลเลือดตกในและต่อมาผมมาทำอัลบั้มชุดไตรภาคเนี่ยแล้วก็มีเพลงชื่อไกลเลยเนี่ยเพลงไกลเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้คืออยู่ในเมืองที่สมมติเมืองนี้มีปัญหาสังคมมีปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วไกลถูกมอบหมายให้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการออกเดินทางไปตามหาคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอามาต่ออายุให้น้ำในชุมชนของตัวเองแล้วการเดินทางของไกลเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาจนเรื่องนั้นจบลงไปนั่นมันคือปี2536ตอนออกอัลบั้มชุดนี้ผมก็มานั่งนึกดูถ้าไกลยังมีชีวิตอยู่ผ่านมาอีก30ปีอ่ะไกลก็จะต้องอายุ60โดยประมาณแล้วผมก็มานั่งคิดว่าคนที่ผ่านชีวิตมา30ปีจะเคยเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่มาตรฐานของสังคมมาตรฐานของชีวิตเมื่อ30ปีที่แล้วกับวันนี้มันไม่เหมือนกันความกล้าหาญของเมื่อ30ปีที่แล้วมาถึงวันนี้อาจจะกลายเป็นความขี้ขลาดก็ได้เพราะว่าสังคมมีมาตรฐานในการตัดสินเปลี่ยนไปตามภาวะแวดล้อมต่างๆผมก็เลยรู้สึกว่าชื่อนี้มันก็เหมาะที่จะมาเล่าเรื่องต่อแล้วมันก็เป็นวิธีแบบอย่างสมมตินิยายจีนกำลังภายในอย่างโกเล้งแต่งอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งนิยายเรื่องใหม่บางทีเขาหยิบตัวละครจากเรื่องเก่าเอามาปรากฏตัวอีกทีนึงเราคนอ่านเราก็ยิ่งรู้สึกเฮ้ยหรือนี่มันเรื่องจริงวะเขาทำให้นิยายเขาเป็นประวัติศาสตร์ค่ะอย่างเช่นสมมติการต่อสู้บนหลังคาของพระราชวังของฮ่องเต้บุรุษชุดขาวต้องสู้กับใครสักคนนึงอย่างเงี้ยครับอะไรวะนักเจ้านครเมฆขาวแต่บุรุษชุดขาวเนี่ยเคยอยู่ปรากฏตัวมาแล้วในเล็กเซี่ยวหงผมก็เลยอยากเอาไกลเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เหมือนกันมาเหมือนกันแต่พอมาถึงวันนี้ผมก็พยายามไปให้ไกลกว่านั้นผมกับเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวไกลใหม่ผมบอกว่าต้องมองย้อนไปแบบคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมครับคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเดิมทีเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยยกเว้นพระเจ้าไม่มีอะไรเลยแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าแสงสว่างจงบังเกิดผมบอกว่าตอนแสงสว่างบังเกิดน่ะไกลก็บังเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะแสงสว่างทอดลงไปย่างร่างกายของไกลเกิดเป็นเงาผมก็เลยบอกว่าไกลเนี่ยคือแสงและเงาพอไปไกลก็นั่นดิผมก็เลยพยายามจะบอกว่าแต่แท้จริงมันคือตัวเราเองเวลาผมมองกระจกคุยกับคนในกระจกคุยกับตัวเองเนี่ยนั่นแหละคือไกลเพราะว่าเวลาผมจะคุยกับตัวเองแล้วผมเรียกตัวเองในกระจกว่ามโนดมันจะเขินก็เลยตั้งชื่อให้มันซะว่ามันคือไกลเพราะฉะนั้นไกลก็เลยมีความเป็น variety หลากหลายที่มาค่ะซึ่งผมคิดว่ามันสนุกดีเวลาคนฟังเพลงแล้วเขาจะได้จับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันอะไรกันวะนั่นสิคะครับ ตอนแรกที่ผมฟังนี่ผมยังคิดเลยว่าไกลนี่ควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ในเพลงนี้ถ้าตามเพลงนี้นะครับ3 65 66 65 66แล้วด้วยครับเนี่ยคุณผู้ฟังเพลงที่พี่หน่อยเพิ่งถามพี่มาโนชไปว่าแบบทำไมเพลงนี้เนื้อเพลงมันน้อยจังคะฟังพี่มาโนชเล่าเนี่ย
มันไม่น้อยเลยค่ะมันยาวเลยมันมีแบบเรื่องราวที่แบบว่ามันเป็น2เรื่องที่ซ้อนกันอยู่ครับเรื่องนึงคือความเป็นจริงที่ว่าสังคมไทยหรือสังคมโลกกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะมาตรฐานว่าใครสูงอายุคือวัดจากอายุ60ขึ้นนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นผู้สูงอายุผม66แล้วแต่ผมไม่มีนิสัยที่จะนั่งนอนอยู่กับบ้านผมรู้สึกว่าผมทนไม่ได้กับการที่จะต้องอยู่เฉยๆผมชอบทำกิจกรรมชอบเดินทางชอบคิดชอบสร้างชอบทำกิจกรรมอ่ะมันเป็นมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งผมชอบได้ยินคำพูดว่าเด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้าเด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะไปหมดเลยผมก็เลยเอาสองเรื่องนี้มาประกบกันว่าเด็กๆซึมเศร้าใช่ไหมเด็กก็เป็นไกลก็ได้ดูไกลคนแก่สิผมก็ดึงเพื่อนผมคือโป่งและโอ้งเงี้ยดูอย่างเพื่อนผมดิ60แล้วไงอย่างซ่าอยากให้ได้เห็นตัวอย่างว่าคนแก่ยังคึกได้เลยแต่เด็กวัยรุ่นซึ่งมันเป็นวัยที่กำลังแบบผลิบานเป็นวัยที่ทรงพลังที่สุดเป็นวัยที่ควรจะฮึกเหิมที่สุดแล้วมันซึมเศร้าได้ยังไงผมก็ถามทำไมซึมเศร้าผมก็นึกในใจอ๋อมันซึมเศร้าเพราะว่ามีความน้อยใจกับความยุติธรรมในชีวิต มันไม่ยุติธรรมกับชีวิตใช่ไหม เลยน้อยใจมันเลยกลายเป็นประเด็นแรกในการเปิดตัวเพลงนี้ด้วยคำพูดที่ว่าความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อเพราะผมคุยด้วยกับคนหลายคนแล้วบางคนก็บอกผีมีจริงเพราะเขาเชื่อบางคนผีไม่มีจริงเพราะเขาไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าไอ้คนที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์เพราะมีความถี่บางอย่างกับผีสัมผัสได้ถึงสัมผัสได้ผมก็เลยเอาความยุติธรรมมาเปรียบเทียบเหมือนกันเลย คนที่จะเจอความยุติธรรมมึงต้องมีความถี่บางอย่างไปกับความยุติธรรมได้มีเส้นมีสายมีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นในประโยคนี้ที่พี่มโนดพูดก็เลยถามกลับไปว่าแล้วถ้าถามพี่ซันครับเชื่อว่ามีจริงหรือไม่มีจริงคะผมจะตอบคำถามนี้ไม่ได้เพราะผมเป็นคนทำหน้าที่อธิบายว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อครับถ้าผมไปตอบว่าผมเชื่อมันก็จะไปข้างหนึ่งผมตอบว่าไม่เชื่อแอสแล้วมันก็จะไปข้างหนึ่งมันทำให้เพลงนี้ขาดความเป็นกลางค่ะครับโอ้นี่ไงเหมือนแบบคือคุณผู้ฟังก็เลยอธิบายว่ามันเหมือนไปดูหนังเรื่องนึงที่เราแบบจบออกมาจากหนังอ่ะแล้วเราเข้าใจผู้กำกับว่าอ๋อสื่อเรื่องนี้แล้วพอกลับมาอ่านหรือมาดูไดเรคเตอร์คัตอ่ะแล้วมันบอกว่าอ๋ออันนี้ที่พี่ซันพูดเรื่องนี้มันหมายถึงเรื่องนี้มันขยายออกไปกว้างมากเลยครับพี่ตอนนี้หนังเป็นหนังแบบหนังก็หน่อยว่าตายภาคไม่จบละต้องนั่งลงก่อนสีไกลเรื่องมันเป็นเพลงแรกสำหรับเปิดอัลบั้มใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันควรจะอยู่ตรงนั้นน่ะตอนที่พี่แต่งพี่คิดไหมว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกที่ออกใช่ครับเพราะตั้งใจไว้เลยเพราะว่ามันเหมือนเปิดตัวละครนะครับเพราะหลังจากบอกว่าความยุติธรรมมันเหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อแล้วผมก็เล่นกีตาร์เล่นดนตรีแล้วจึงเริ่มพูดว่านั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่า อันนี้เป็นเหมือนหัวใจของการที่จะบำบัดทุกข์เพราะอัลบั้มชุดนี้มันชุดว่าความทุกข์ของไกลบำบัดได้ด้วยตัวเองถ้าจะบำบัดตัวเองมันต้องเริ่มต้นด้วยการทำใจให้เป็นกลางก่อนไม่เอียงไปทางใดฝั่งหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อว่าตัวเองป่วยอย่าเพิ่งเชื่อว่าตัวเองแข็งแรงมันต้องอยู่ตรงกลางรู้อย่างซื่อๆอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งว่าอะไรแต่ผมก็พบว่าการจะทำใจให้เป็นกลางมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายจะมีคำว่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้ถึงเข้ากีตาร์จิ้วจุ๊บทุกประโยคแบบสตรองหมดเลยค่ะครับเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นครับอยู่ด้วยตัวคือให้ strong สมมติเราอ่านนิยายจีนกำลังภายในโกเล้งจะชอบพูดว่ามนุษยชาติถ้าไม่มีความหวังนะมันจะล้มเหลวค่ะครับแต่ผมเคยอ่านมูซาชิก็ชอบบอกว่าเขานะสวดมนต์เขาขอพรจากพระเจ้าแต่เขาไม่เคยขออะไรจากพระเจ้า มันเหมือนกับแบบว่าเขามีความหวังในชีวิตแต่เขาไม่อยากหวังแม้กระทั่งจากพระเจ้าต้องทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลดทุกข์คุณหวังคนอื่นมาช่วยไม่ได้คุณต้องทำด้วยตัวคุณเองผมก็คิดมาจากในอย่างโควิดนี่แหละ
โควิดเกิดจากไวรัสโคโรนาใช่ไหมแต่พอเราจะแก้ปัญหานี้เราจะป้องกันแล้วก็เอาไวรัสโคโรนามาเป็นสารตั้งต้นทำวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันต้องเริ่มต้นมันก็จะบอกว่ามันต้องเริ่มต้นที่ตัวต้นตอเนี่ยแหละคนเราส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยก็ตามมีความทุกข์เพราะตัวเราเองคิดไปเองก่อเหตุเองครับคือเหมือนถ้าเกิดทางพุทธเจ้าก็ไปก่อกรรมไว้กรรมก็ย่อมครับสุดท้ายบำบัดได้ด้วยตัวเองควรจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้คำตอบว่ามันจะบำบัดได้ด้วยเพราะว่าเหมือนการเยียวยารักษาทั้งหลายแหละมันย่อมมี side effect มีอาการข้างเคียงอีกเพราะฉะนั้นเวลาจะเรื่องมันยุ่งเรื่องมันยุ่งครับเพราะชีวิตมันยุ่งอย่างเงี้ย มันเหมือนกับจะยุ่งครับครับแต่ถ้าเราพยายามมองอย่างซื่อมองอย่างซื่อเราจะพบมันไม่ยุ่งหรอกอัลบั้มชื่อว่าความทุกข์ของไกลบำบัดได้ด้วยตัวเองเพลงแรกที่เราได้ยินคือนั่งลงก่อนสิไกลเราตั้งใจว่าเพลงไหนเราจะอยากแบบเป็นภาคต่อของนั่งลงสิไกลค่ะคือพอจบเพลงนี้ปั๊บมันก็จะมีเพลงแบบสั้นๆแต่ไม่มีท่วงทำนองการร้องมีแต่เนื้อคำพูดเฉยๆชื่อว่าก้าวแรกก้าวแรกมันจะอธิบายว่ามันต้องก้าวออกไปค่ะไกลอ่ะจะมานั่งอมทุกข์อยู่แบบนี้ไม่ได้ไกลต้องก้าวออกไปก้าวออกไปเผชิญกับโลกเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับทุกอย่างและเมื่อก้าวออกไปแล้วจึงจะไปไหนต่อเพลงที่3คือเพลงถนนเส้นนี้จะพาเราไปถึงไหนเคยดูหนังเรื่อง Changing Lane นะครับที่ Changing Lane แปลว่าเปลี่ยนช่องทางคือแค่เราขึ้นรถไฟผิดขบวนชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะเราขับรถอยู่ดีๆถ้าเราเปลี่ยนช่องทางชีวิตเปลี่ยนได้เลยค่ะครับคล้ายกับ Sliding Door ครับทำนองนั้นอะไรเป็นรุ่นผมก็เลยมีเพลงต่อมาชื่อว่าถนนเส้นนี้จะพาเราไปถึงไหนพี่สันยังทำอัลบั้มที่พาเราไปเรื่อยๆตั้งแต่เพลงแรกครับพาเราเดินทางพาเราแบบเที่ยวไปเรื่อยๆจนถึงเพลงสุดท้ายแบบมีวิธีการทำงานแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะแบบว่าเหมือนเป็นหนังเพลงสุดท้ายเนี่ยมีความจบเลยอะตอนจบนี่คือไกลเขามันชื่อเพลงความรักในสายลมเพลงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ถนนเส้นนี้จะพาเราไปถึงไหนแล้วก็จะเป็นเพลงลำธารแบบ EDM EDM ก็มา EDM, ค่ะคือถนนเส้นนี้พาเราไปสุดที่ลำธารที่แม่น้ำค่ะแล้วต่อจากลำธารจะพูดเรื่องความยุติธรรมพูดเรื่องไกลที่เป็นนักรบผู้กล้าค่ะต่างๆแล้วจะไปต่อได้ว่าไกลเนี่ยเขาบูชาความรักเพราะเขาเชื่อว่าความรักจะนำพาเขาไปสู่ผู้สร้างเขาได้จะหวนคืนกลับไปพบกับผู้สร้างเขาได้เขาจึงบูชาความรักแต่เขาก็พบว่าความรักมันยังไม่ใช่ก็จะมีเพลงชื่อว่าบอกกับดวงจันทร์ฉันเหนื่อยที่จะเล่าเรื่องความรักที่มันล้มเหลวค่ะครับแล้วพอจบเพลงนี้ก็จะเป็นเล่าเรื่องความยุติธรรมพอจบความยุติธรรมก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องบทสวดสุดท้ายของชายไม้ใกล้ฝั่งเพลงนี้จะแบบอยากจะลองฟังบ้างไหมล่ะหรือจะจะคุยลองฟังดีค่ะดีค่ะผมมีซีดีมาครับพี่ซันมีซีดีมาด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องหน่อยขอทำการเปิดซีดีนะคะเปิดได้ไหมครับนี่คือเป็นซีดีหนูไม่ได้เปิดกันนานมากแล้วค่ะพี่สันเดี๋ยวนะคะครับผมโอเคนะคะครับแท็กที่ตายแล้วพี่ซีดเราไปเปิดซีดีวันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เพลงที่9ครับเพลงที่9ค่ะเพลงนี้มีไข่มาริโฮน่ามาร้องด้วยครับว้าวเพลงที่9นะคะครับไม่ใช่ค่ะแต่พอฟังจบแล้วต้องอธิบายยาวเลยครับครับเชิญขอโทษค่ะเพลงที่9ค่ะที่10เป็นดีเจแบบเปิดซีดีไม่เป็นหรอค่ะตอนนี้ค่ะเห็นเครื่องเล่นจันเสียงแล้วไม่ได้เปิดกันหรอครับอันนี้มีเปิดวันศุกร์ค่ะแต่ว่าซีดีไม่ค่อยได้เล่นโอเคเดี๋ยวมาลองฟังสักหน่อยโอเคไปค่ะพี่ซันพูดเข้าเพลงสักนิดไหมคะนี่รายการพี่ซันเลย
โอเคให้ผมพูดก่อนใช่ไหมฮะได้ค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของความไม่ยุติธรรมที่บางคนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับชีวิตเขาโดยเฉพาะคนแก่คนสูงอายุจะรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ยอมรับฟังจึงมีเพลงนี้ชื่อว่าบทสวดสุดท้ายของชายไม้ใกล้ฝั่งI'm not afraid to die.
นี่คือเพลงสุดท้ายบทสวดไม่ใช่เพลงสุดท้ายของอัลบั้มครับเพลงชื่อเพลงว่าบทสวดสุดท้ายของชายไม้ใกล้ฝั่งคำว่าชายไม้ใกล้ฝั่งมันก็เป็นสำนวนไทยหมายถึงคนที่ใกล้ตายครับคนที่อายุเยอะแล้วเงี้ยครับอย่างท่อนแรกของเพลงใช่ไหมที่ผมต้องอธิบายเพราะว่ามันจะมีคำหลายๆคำซึ่งอาจจะไม่คุ้นหูอ๋อตอนแรกผมเลยคิดว่าเป็นแบบบทสวดหรือเป็นภาษาครับอะไรเงี้ยผมพยายามทำให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีบทสวดอันนี้จริงๆหรอกอย่างผมขึ้นต้นคำแรกว่าฮูเวสุริยามีที่มาว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีอยู่ได้ก็เพราะว่ามีดวงอาทิตย์ส่งพลังงานให้ทั้งพลังงานแสงพลังงานความร้อนถ้าเราไปดูลงไปดู Netflix สิมีรายการใหม่ชื่อ Our Universe หรือ Our Earth อะไรสักอย่างเนี่ยมันเล่าให้ฟังเลยว่าที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือการถ่ายทอดพลังงานกันไปถ่ายทอดพลังงานกันมาโดยมีจุดกำเนิดศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์ผมก็เลยเอาคำแรกนี้มาใช้ก่อนสุริยาคือดวงอาทิตย์เนื่องจากมีศาสนาโบราณศาสนาหนึ่งชื่อว่าศาสนาโซโรแอสเตอร์ศาสนานี้เป็นศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งมีมาก่อนศาสนาเชนมีมาก่อนศาสนาฮินดูมีมาก่อนพุทธทุกวันนี้ยังมีคนนับถืออยู่เป็นพวกชาวเปอร์เซียคนอิหร่านเป็นลัทธิบูชาดวงอาทิตย์บางคนเรียกว่าลัทธิบูชาไฟบูชาตะวันยุคต่อมาคนชอบมองว่าเป็นลัทธิที่งมงายบูชาดวงอาทิตย์แต่พอมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจแล้วว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของการดำรงชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เมคเซนส์อะมีความสำคัญจริงๆนะครับผมก็เลยขึ้นต้นในฮูเวสุริยาแต่คำต่อมาคือสุริมาคลอดียาสุริมาคือชื่อลูกชายคนโตผมชื่อสุไลมานครับฮูเวสุริยาสุริมาคลอดียาคลอดียาคือลูกสาวคนโตผมชื่อคลอดียาหรือคลาวดียาฮูเวสุริยาสุริมาคลอดียาแมริยาคือมีเรียมลูกสาวคนเล็กผมแฮซีมาโนแฮซีคือฮัสซันมาโนคือมาโนดกุรอานและโทรากุรอานคือคัมภีร์อันกุรอานโทราคือคัมภีร์เตารอดคัมภีร์เตาราของชาวยิวอินยียาอินยีนคือชื่อคัมภีร์ไบเบิลชาวอาหรับเขาเรียกแบบนี้พระคัมภีร์ตาฮินดูฮาเลลูยาผมเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเพื่อจะบอกว่าทัศนะทางศาสนาไม่ได้รับความใส่ใจกับบางทีถูกเหยียดหยามจากคนรุ่นใหม่ผมเอาลูกผมมาเป็นตัวละครว่าลูกๆผมนี่แหละมันไม่ฟังพ่อมันเวลาผมอธิบายแล้วมันฟังมันก็จะบอกพ่อโบราณพ่อพูดซ้ำซากพ่อพูดมาเป็นพันครั้งแล้วเลยกลายเป็นความน้อยใจของคนแก่คนสูงอายุคนที่เป็นชายไม้ใกล้ฝั่งจึงขึ้นต้นคำว่าบทสวดสุดท้ายของชายไม้ใกล้ฝั่งยินเสียงพึมพำผมพึมพำไงฟังว่าอดสู้กูเนาะกูอยู่จนวันตายบทสวดสุดท้ายไม่มีใครรับฟังแล้วพอมาท่อนสองเป็นเสียงเด็กต่อต้านขึ้นมาว่าบทสวดสุดท้ายของชายไม้ใกล้ฟังอาจารย์คทาวุฒิทองไทยหรือใครจะมาร้องว่าฟังเสียงคนฟังปึงปังว่าหนวกหูมันหนวกหูว่าบ่นอยู่ได้คนแก่ดูสิดูสวดตั้งเนิ่นนานบทสวดน่ารำคาญใครจะอยากฟังเด็กน้อยไม่เชื่อฟังทำวุ้นหันถมน้ำลายเด็กน้อยกระชากใจถีบหัวไม้ขึ้นเกยฝั่งเหมือนถีบส่งถ้าเกยฝั่งนี่คือตายแล้วนะถ้าใกล้ฝั่งแต่ถ้าเกยถ้าถึงฝั่งแล้วคือตายแล้วเลยสรุปเพลงนี้ด้วยคำว่าอ่อนล้าถึงเวลาพักผ่อนนี่บอกตัวเองแล้วบอกผู้ใหญ่แล้วบอกคนแก่แล้วอ่อนล้าถึงเวลาพักผ่อนนอนสะเถิดนอนพักผ่อนตลอดกาลนี่เป็นประเด็นหลักๆของเพลงเนี่ยดูน้อยใจไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงแห่งความน้อยใจครับเด็กๆได้ฟังหรือยังคะลูกผมมั้ยเหรอใช่ผมเล่นส่วนใหญ่เพลงผมเนี่ยเด็กๆได้ฟังก่อนเลยครับอะไรคะแล้วเขารู้ไหมคะว่ามีสัตว์น้อยใจรู้ครับผมบอกเขาเลยครับเขาก็รู้อยู่แล้วครับแต่ผมไม่ได้น้อยใจคนเดียวนะค่ะผมซาวเสียงแล้วเป็นเหมือนกันทุกบ้านเป็นเหมือนกันทุกบ้านครับครับแต่เพราะมากๆเลยค่ะครับก็นี่คือหนึ่งเพลงที่รวมอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ซึ่งก็แบบก
็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบออกมาจากข้างในพี่ซันจริงๆเพิ่งเห็นพี่ซันพูดเรื่องศาสนาเยอะมากเลยค่ะกับทุกศาสนาพี่จะมีความสนใจครับกับทุกศาสนาใช่ไหมคะจริงๆเคยฟังสัมภาษณ์ไม่ใช่เรื่องสนใจเรื่องศาสนาผมสนใจการมีชีวิตอยู่บางทีผมขับรถผ่านศาลพระภูมิอ่ะผมไม่ชอบนึกเลยโอ้ศาลพระภูมินี้ทุนน่าอยู่ฮะสร้างซะสวยเชียวเทวดาคงอยู่สบายสบายแต่พอฝนตกเมื่อกี้ผ่านศาลพระภูมินี่ป่านนี้เทวดาเปียกหมดแล้วเนี่ยผมจะนึกอะไรแบบนี้อยู่เป็นระยะครับครับค่ะก็ซีดีชุดนี้เนี่ยเมื่อกี้คุยกับพี่ซันว่าก็เพิ่งเริ่มขายเนาะขายวันแรกวันที่8พฤศจิกายนเกือบเดือนยังไม่ถึงเดือนดีครับค่ะถ้าเราอยากได้เราต้องทำยังไงบ้างคะมันเป็นการสั่งซื้อออนไลน์อะครับขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะครับก็ต้องสั่งซื้อทาง LINE ID อะครับมันจะมี LINE ID ค่ะ @407JHNWA ครับค่ะจะเป็นแบบนั้น @407JHNWA ครับค่ะจริงๆลองเซิร์ชดูว่าแบบสั่งทางไหนก็น่าจะมีข้อมูลครับเซิร์ชใน Facebook ผมก็ได้ผมก็จะประชาสัมพันธ์ไว้เป็นระยะครับผมทำมาแค่ 2,000 แผ่นค่ะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยขายได้ 2,000 แผ่นนี่ถือว่าเต็มกลั้นแล้วครับเขาฟังจากทางอื่นกันด้วยเนี่ยป้าหน่อยก็แอบไปฟังก่อนมาป้าหน่อยก็แอบไปฟังในสตรีมมิ่งก่อนครับก็คือแบบโอ้อยากฟังแบบอัลบั้มเต็มอะไรเงี้ยยังไม่มานะคะอัลบั้มเต็มน่าจะอีกหลายวันครับถึงจะเข้าไปที่สตรีมมิ่งค่ะครับแต่จริงๆแล้วเพลงชุดนี้ของพี่ซันถ้าเกิดว่าได้ซีดีเนาะใส่เครื่องเล่นซีดีเมื่อกี้ตอนใส่เครื่องเล่นซีดีก็รู้สึกแบบเราไม่ได้จับซีดีนานมากปัญหาคือคนไม่มีเครื่องเล่นซีดีซะเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครมีเครื่องเล่นครับที่เขาซื้อไปส่วนใหญ่เป็นแฟนที่เขาสนับสนุนครับเขาก็ซื้อไปบางคนซื้อไปแล้วก็ไม่แกะหรอก แต่ผมเสียดายนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรามีความพยายามตั้งใจทำในนั้นภาพปกสมมติอย่างเงี้ยครับพยายามทำแบบสวยงามค่ะมีหนังสืออยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับนี่ไงเพิ่งหน่อยมีคำแนะนำสำหรับคนที่เสียดายไม่กล้าแกะค่ะครับซื้อ2ชุดค่ะครับแกะอันนึงเก็บอันนึงโอ้ยขอบคุณครับซื้อ2ชุดเก็บไว้อันนึงโอ้ยอันนี้สวยจริงๆค่ะครับคิดถึงแบบความแบบจับต้องได้ของ CD แบบนี้นะคะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะมีเพื่อนๆมาช่วยกันเต็มเลยเนาะคะครับสำหรับแบบรับเชิญกับอัมชุดโป่งหินเหล็กไฟค่ะมีโอโอลานพรมใจมีคทาวุฒิทองไทยมาริโอน่าครับหลักๆค่ะมีของแถมด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดถนัดของแถมมากเลยค่ะตั้งแต่ชุดที่1ถึงชุดที่1,400อ่ะจะมีอัลบั้มมีซีดีซิงเกิลชีวิตที่เจ็บปวดของคนป่วยกับหนังสือด้วยหนังสือเล่มเล็ก112หน้ามอบให้กับแคทเลยครับว้ายตุ๊กจะดีใจเกินหน้าเกินตาตุ๊กผมให้แคทเลยครับตุ๊กอุ้นขอบคุณมากเลยค่ะนี่ไงใครจะไปกล้าแกะล่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้ซื้อชุดหนึ่งได้อันนี้แต่เฉพาะแค่1,400 นะครับพอหมด 1,400 ผมไม่มีของครับหมายความว่าตัวของแถมมันจะหมดอันนี้คือของแถมนะคะแอบให้ดูปึ้งอันนี้ของแถมอันนี้หนังสืออยู่ในหนังสืออยู่ใน CD ครับครับเอาละค่ะขายช่วงขายของค่ะทุกคนคะนะคะนี่นะคะไลฟ์ขายของอ่ะนะคะนี่คือ CD อัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของพี่ซันซึ่งพลังก็ยังแบบเปี่ยมล้นเท่าเดิมเหมือนพี่ซันที่เราเคยเป็นได้ยินเพลงของพี่ซันกันคือผมดูเวลาเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ10นาทีใช่ไหมใช่ค่ะพี่ซันคะไปตรงไหนกันดีคะผมมีเพลงสุดท้ายที่ว่าเพลง11นะครับมาที่มันยาว10นาทีครับพี่ซันไม่เปิดโอกาสให้ถามอย่างอื่นแล้วแต่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนก็ได้ครับได้ค่ะคือปกติผมไม่เขียนเพลงเป็นเพลงรักอะไรเลยใช่ไหมครับค่ะแต่เพลงที่11เนี่ยมันเป็นเพลงรักที่มีความเป็นส่วนตัวแย่แล้วค่ะครับลูกค้าต้องที่10แล้วค่ะครับครับแล้วมันเป็นเพลงที่เป็นบทสรุปเป็นบทจบของเรื่องราวของไกลด้วยครับตกใจครับเป็นบทสรุปเรื่องราวของไกลค่ะใช่ครับเพราะว่าไกลเนี่ยจากอัลบั้มไตรภาคเป็นนักรบค่ะพอมาชุดทัศนะของข้าพเจ้าไกลแบบเต็มไปด้วยคำถาม
ค่ะตั้งคำถามอะไรบ้างพิทักษ์ศาสนาข้าพเจ้าในการตั้งคำถามตั้งคำถามพระเจ้าตั้งคำถามชีวิตตั้งคำถามการเมืองจนมาถึงอัลบั้มชุดนี้ไกลอายุเยอะค่ะไกลเต็มไปด้วยความทุกข์ไกลเต็มไปด้วยความมีความทุกข์อย่างมากเลยอ่ะเพลงสุดท้ายเนี่ยไกลเขาหลุดพ้นดูหนังเรื่อง Interstellar ป่ะดูค่ะครับเพลงเนี้ยถ้าคิดถึงหนัง Interstellar อาจจะเกิดความรู้สึกได้ดีขึ้นเพราะเพลงนี้ช่วงแรกเล่าเรื่องความผูกพันของความรักของคนอย่างเช่นในหนังก็คือพ่อกับลูกใช่ไหมครับขัดใจกันเพราะพ่ออยากไปแต่ลูกไม่อยากให้พ่อไปช่วงที่สองเป็นช่วงการเดินทางของพ่อผมถ่ายทอดการเดินทางด้วยการเล่นดนตรีเพลงบรรเลงท่อนที่สองท่อนสุดท้ายเมื่อพ่อไปถึงแล้วไปรออยู่ที่นั่นการเวลาที่มันทับซ้อนกันสุดท้ายได้มาเจอกันเพลงเนี้ยไกลไปรออยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วบอกกับคนรักของเขาว่าเขาจะรออยู่ที่นั่นและเมื่อถึงเวลาเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วตอนจบไกลก็หันมาพูดกับคนฟังลองฟังดูดิครับตั้งแต่ต้นเลยครับมาค่ะเพลงความรักในสายลมที่ชื่อความรักในสายลมเพราะว่ามันพัดมาแล้วมันก็พัดไปเราจับต้องไว้ไม่ได้คว้าไว้ไม่ได้ความรักในสายลมค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชีวิตหนึ่งก็เกิดกินนอนปีขี่แก่เจ็บตายหลายชีวิตก็กินกันไปกินกันมาผลัดกันกินวนเวียนไม่รู้จบสายน้ำและดวงตะวันรู้เห็นเป็นพยานความรักความรักของผมเราเดินขึ้นเขาลุยโคลนด้วยกันนั่งมองเมฆมองแม่น้ำเรามีความสุขแต่เพราะความรักที่ต้องการเป็นเจ้าของเราจึงมีความทุกข์แต่ผมจะรักเธอตลอดไปเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายใจเหลือน้อยจึงน้อยใจหัวใจไม่เต็มจึงไม่เต็มใจผมขี้โมโหอารมณ์ร้อนไม่ฟังเหตุผลแต่เธอก็ขี้บ่นช่างสั่งสอนและดื้อรั้นแต่ผมจะรักเธอตลอดไปเวลาผมหมดลงแล้วถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางไกลไปไกลไปคนเดียวไปไม่กลับแล้ววันหนึ่งเวลาของเธอจะมาถึงแล้วเราจะพบกันอีกครั้งณที่นั้นตลอดไปThank you.
เป็นความเป็นกิเลสส่วนตัวผมอยากโซโล่กีตาร์ค่ะก็เลยเลือกทำเพลงนี้เว้นช่วงไว้ให้ผมได้โซโล่ออกแบบสไตล์กลิ่นแบบบลูส์นิดๆซะยาวเลยโซโล่ซะยาวเลยครับ แต่เพื่อสะท้อนถึงเพื่อเป็นการเล่าเรื่องว่านี่คือการเดินทางของไกลไกลกำลังเดินทางเพราะเมื่อกี้นี่ไกลเขาได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขามีความรักแต่ว่าความรักที่ต้องการมีเจ้าของนั้นมันทำให้มีความทุกข์แต่เขาก็บอกว่าเวลาชีวิตเขาหมดแล้วนะแต่เขาจะไปรอคนรักของเขาอยู่ณที่ที่เดี๋ยวเขาจะไปถึงเนี่ยครับหลังจากจบโซโล่เนี่ยเราจะไปยังมิติสุดท้ายครับแต่ในนี้ใช้ผืนป่าเป็นตัวแสดงแทนค่ะเราจะค่อยๆพาคุณผู้ฟังไปด้วยกันนะคะอาจจะแบบเสียอรรถรสการฟังนิดนึงแบบว่าหน่อยโผล่เข้ามาทำไมตรงกลางอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเวลาน้อยจริงๆค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ซันฟังเพลงกับเราแล้วก็อธิบายให้เราฟังกันไปด้วยว่าคิดอะไรในจังหวะไหนของเพลงนั้นนะคะก็คิดแบบหนังเรื่อง Interstellar ก็ได้พาร์ทแรกของเพลงนี้เป็นเรื่องของพ่อกับลูกหรือสามีกับภรรยาหรือคนที่รักกันและจำเป็นจะต้องจากกันฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ไม่ต้องการให้เกิดการจากลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการจากนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตความเข้าใจชีวิตความเข้าใจโลกความเข้าใจจักรวาลครับเพราะฉะนั้นตัวฝ่ายคนเดินทางจึงเลือกที่จะไปแล้วทิ้งอีกฝ่ายเอาไว้ข้างหลังแต่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกถึงเวลาเธอจะได้ไปอยู่กับฉันตลอดไปตอนนี้เหมือนแบบถ้าตามภาพที่ผมจินตนาการนะยานกำลังล่อนลงยังสมมุติในอินเทอร์สเตลล่าคือดาวอีกดวงหนึ่งในเรื่องราวของผมก็คือไปยังผืนป่าผืนหนึ่งป่าจะมาช่วงนี้ใช่ไหมคะจะกำลังมาแล้วครับเหมือนแบบว่ากำลังเดินออกไปอ่ะแล้วกำลังมองเห็นภาพที่มันแตกต่างจากภาพที่เคยผ่านมาทั้งชีวิตเลยสมมติชีวิตที่เคยมีอยู่มันสีแดงอะตอนนี้มันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยสมมติชีวิตที่เคยอยู่มันอึดอัดตรงนี้มันโล่งโปร่งสบายสมมติชีวิตที่เคยอยู่มันมีแรงดึงดูดชีวิตตรงนี้มันลอยแล้วสุดท้ายนี้ผมก็จะเริ่มร้องมีเนื้อเพลงมีท่วงทำนองเห็นดาวมองเดือนดื่มดำดึกดื่นกลางดงดอยป่าแสงไฟกองฟืนเปลปืนกับข้าวปลาสายตามองตาตื่นตัวแตกต่างเมื่อยามฉันนอนป่าสายตาฉันสบตากับแววตาของเจ้าป่าเปลือกตาปิดลงแล้วพักกายพักใจแล้ววิญญาณสงบแล้วฉันนอนอยู่กลางป่าพบดวงตะวันทุกวันรออยู่ก้าวเดินคอยดูเฝ้าดูวิถีป่าสายตามองตาตื่นตัวแตกต่างเมื่อยามฉันเดินป่าสายตาฉันสบตากับแววตาของเจ้าป่าเปลือกตาปิดลงแล้วพักกายพักใจแล้ววิญญาณสงบแล้วตัวฉันอยู่กลางป่านอนอยู่กลางป่า
ฉันนอนอยู่กลางป่าเวลาสุดท้ายเช่นนี้ตัวฉันเต็มใจขอให้ใครทุกคนโชคดีลาก่อนสวัสดีครับพี่สันบอกว่าเพลงลาให้แล้วด้วยสี่ทุ่มแล้วด้วยใช่ครับเราไปกันเลยค่ะป้าครับผมเจ๋งมากค่ะซีดีของพี่สันอย่างที่บอกไปนะคะก็ขายแล้วตอนนี้ก็สามารถสั่งได้ทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็ข้อมูลก็ตามดูกันใน Facebook ของพี่มาโนชพุทธานกันได้นะคะครับใจฟูมากเลยค่ะขอบคุณมากครับทำรายการแมวคนๆวันนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงใหม่ของพี่สันด้วยมีอีกหลายเรื่องจะว่าไปที่อยากจะถามพี่สันครับจองคิวเลยได้ไหมคะได้เลยครับรอบหน้าวันที่4ที่5พฤศจิกายนปีหน้าปีหน้าเลยอ่ะแค่เอ็กซ์โปเฟิร์มแล้วคะเฟิร์มแล้วค่ะเฟิร์มแล้วคะเชิญแล้วครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้ฟังสดๆพี่สันเคยมาแคดเอ็กซ์โปเรา1ครั้งที่ที่นี่ Wonder World ที่เดียวกันใช่ป้าหน่อยได้ไปดูเวทีนั้นอยู่ครับสุดยอดมากค่ะรอบนี้พี่สันบอกว่าพี่สันจะมากับวงใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นอีก บรรยากาศหนึ่งไปตามฟังกันได้กับเพลงอัลบั้มใหม่ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สันมาโนชพุทธานมากๆค่ะขอบคุณCat Radioนะครับขอบคุณแมวคนๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะติดตามแมวคนๆกันสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแมวคนๆ